กลับมาที่เพื่อไทยค่ะเราพูดคุยกันในสถานการณ์ที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจับมือกันแน่นซึ่งคุณวิโรจน์เนี่ยก็ยืนยันว่าก็เป็นเหมือนบัดดี้ที่ทำงานด้วยกันมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาแต่ไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถามเรื่องความเชื่อใจเพราะว่าคือพลอยไม่ได้พูดเองแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนอ่านสถานการณ์แล้วเขาไม่รู้นะคะว่าเบสซอนอะไรแต่ว่าฟันธงได้ว่ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับก้าวไกลเกิดขึ้นสถานการณ์โดดเดี่ยวก้าวไกลพลอยถามคุณวิโรจน์ในฐานะคนที่อยู่ในวงกลางๆเนี่ยดูทีมเจรจาห่างๆเนี่ยนะคะอยากจะถามว่า1ถึง10เนี่ยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อไทยในลักษณะไหนเท่าไหร่10จริงเหรอผมเป็นคนที่ร่วมทีมกับใครแล้วผมไม่เคยลังเลใจในเพื่อนก็ผมก็ยังประโยคนึงอ่ะคือถ้าเกิดคือการรวมกันเป็นทีมเราไม่ไว้ใจกันไม่ได้คือต่อให้สุดท้ายผมถูกหักหลังนะผมยังกล้าบอกกับทุกๆคนว่าระหว่างทางที่เราร่วมงานกันผมไม่เคยระแวงคุณเลยนะถูกป่ะผมยึดอย่างนี้เสมอนะเหมือนกับผมทำงานร่วมกันกับคุณพลอยแล้วถ้าผมบอกต่อให้สุดท้ายคุณพลอยหักหลังผมยังรู้สึกทำลงความชอบธรรมในใจว่าตลอดระยะเวลาผมไม่เคยไม่ไว้ใจคุณพลอยเลยแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าผมลังเลผมไม่ไว้ใจผมแอบติดตั้งกล้องแอบซ่อนกล้องแอบอัดเสียงคุณพลอยบางครั้งเวลาคุณพลอยบอกตบโต๊ะผมเลิกหุ้นส่วนกับพี่วิโรจน์แล้วเลิกหุ้นส่วนกับคุณวิโรจน์แล้วตกลงแล้วเราจะต้องมานั่งรู้สึกผิดไงว่าตกลงอ่ะคุณพลอยวางแผนจะหักหลังผมจะแยกจากผมไปตั้งแต่แรกหรือเพราะพฤติกรรมของผมที่ไม่ไว้ใจคุณพลอยนั่นแหละทำให้คุณพลอยแยกออกจากผมถูกปะค่ะมันเหมือนกันมันเหมือนเอาง่ายๆมันเหมือนกับคู่สมรสแล้วกันถ้าเกิดคุณไปตามจิกแอบขโมยมือถือเข้ามาดูไปซ่อนกล้องซ่อน GPS ตกลงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเลิกกับคุณอ่ะตกลงคุณกล้าบอกคนอื่นหรอว่าเขาวางแผนที่จะเลิกกับคุณอยู่แล้วหรือเพราะพฤติกรรมของคุณอะที่ไปส่องเขาโนซี่อะพฤติกรรมเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าอึดอัดแล้วจนเขาอยู่กับคุณไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าเวลาผมร่วมงานกับใครผมจะไว้ใจเขา 100% แล้วก็ไม่คลางแคลงใจใดๆแม้ว่าสุดท้ายมันจะจบเพราะว่าผมเป็นคนโง่อย่างน้อยความเป็นคนโง่มันยังแลกมาด้วยความชอบธรรมและความรู้สึกสบายใจว่าที่ผมไม่เคยรู้สึกผิดกับเขาเลยตลอดชีวิตของผมถูกป่ะค่ะอธิบายยังไงกับน้อยที่เข้ามามากมายเราคนนอกวงมากมายกองเชียร์เขามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องอธิบายใช่ไหมครับค่ะเราไปปิดปากเขาไม่ได้หรอกเราไปปิดใจเขาไม่ให้เขารู้สึกไม่ได้หรอกมันก็ต้องมาทบทวนท่าทีของเราแล้วที่อะไรก็ตามที่เราช่วยอธิบายได้แล้วทำให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันเป็นจริงอ่ะคือมันไม่ได้เลวร้ายตามจินตนาการแต่มันเป็นจริงอ่ะถูกไหมผมนึกต้องยอมรับไงว่าไอ้การกระทบกระทั่งมันมีมันจะมาบอกว่าไม่มีเลยมันก็ดูตอแหลเนาะผมพูดจริงๆเนาะมันมีแหละแต่ว่ามันไม่เพราะว่ามันยังประคับประคองไปได้โอ้วันนี้คุณวิโรจน์นี่มาดับสถานการณ์ร้อนจริงๆนะคะเนี่ยงั้นพลอยขออนุญาตถามต่อนะหลายคนที่แม้กระทั่งคนที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยแหละซึ่งมันเป็นเสียงในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือว่าการแสดงออกอย่างเงี้ยตั้งคำถามต่อความเป็นประชาธิปไตยการถือหลักประชาธิปไตยของเพื่อไทยคุณวิโรจน์ในฐานะที่ก็อยู่ก้าวไกลแล้วก็เป็นเทียบเป็นคู่สมรสที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอธิบายสถานการณ์ตอนนี้ว่ายังไงคือยังไงอ่ะคือประเด็นเขาสงสัยยังไงเขาพอจะยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมคะนี้พลอยไม่ได้พูดเองนะแต่ว่ามันก็มีเสียงหลายครั้งเนี่ยเพื่อไทยโดยเฉพาะหลังจากที่ไปชนมิ้นช็อกอะไรแบบนี้นะก็มีคำถามว่านี่ยังเป็นพรรคประชาธิปไตยอยู่ไหมยังยึดมั่นอยู่ในแวลูเดียวกันกับสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับพอเพื่อไทยเขาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องมีพื้นที่ในการทำงานของเขาซึ่งเขาก็ต้องเปิดพื้นที่ในการคุยแหละกับส.ส.พรรคอื่นถูกไหมครับซึ่งมันก็เป็นการคุยและหลายครั้งผมว่าเราจะไม่ให้เขาคุยได้ยังไงอ่ะจะบอกว่าให้เขาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เขาต้องใช้วิธีการเหมือนก้าวไกลทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นถูกป่ะดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเปิดพื้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์ใช้พื้นที่การทำงานที่แตกต่างจากก้าวไกลถูกป่ะแล้วก็ถ้าเรามองกันอย่างเป็นธรรมจริงๆนะการคุยมันก็ยังไม่ได้เป็นการตกปากรับคำอะไรหรอกเขาก็ต้องคุยอ่ะแล้วเขามาถึงที่เนาะจะไม่ให้เลี้ยงกาแฟสักแก้วนึงมันก็ดูแล้วแบบใจร้ายเกินไปแล้วแต่โอเคแต่ภาพที่มันถ่ายออกมาเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่บังซีนแหละแต่ว่ามันก็ทำให้คนรู้สึกไม่สบายใจผมถึงต้องย้ำไงว่าผมก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ยอมรับในการวิพากษ์วิจารณ์ถูกป่ะแต่เราก็ต้องกลับมาในความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันก็เขาก็มาก็เลี้ยงน้ำเขาแล้วก็พูดคุยกันก็ยังไม่ได้เซย์เยสไม่ได้เซย์โนซึ่งเนี่ยเดี๋ยว
เพื่อไทยก็คงจะสรุปแหละว่าการคุยกันเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรถูกไหมครับค่ะโอเคคราวนี้ถามอีกรอบค่ะใกล้สุดท้ายแล้วเนาะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คุณวิโรจน์เนี่ยวันนี้มาในแบบอารมณ์คามมากน่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นคุณวิโรจน์เพราะว่าปกติมันเป็นภาพพุ่งชนน่ะพี่วิโรจน์ก็มีเจ้าพุ่งชนกันเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยรอ10เดือนไปเนี่ยเฮ้ยคิดแบบวิโรจน์เนี่ยคือว่าเฮ้ยทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยเราเดินเข้าสู่เส้นชัยอีกส่วนนึงอีกฝั่งตรงข้ามนี่กำลังเดินเข้าสู่วันสิ้นอำนาจแต่ถ้าเกิดเราตึงตรงนี้เชื่อผมไหมค่ะมันจะเกิดก่อน10เดือนรัฐบาลจะเกิดก่อนเพราะอีกฝ่ายนึงเขารู้เนี่ยว่าไอ้นี่มันรอเว้ยดังนั้นขอเจรจาดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้อะไรบางอย่างความเป็นห่วงบางอย่างก็ยังได้ถูกพูดคุยถ้าเรายืนยันว่า10เดือนก็10เดือนมันจะเกิดการจัดการแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนแน่ๆ2กับประโยคที่ถามว่าเฮ้ยคุณรออย่างนี้ประเทศชาติเสียหงเสียหายประชาชนเสียโอกาสทางสสในกลุ่ม188คนใช่มั้ยของ10พรรคเนาะที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเขาก็พูดผมก็เห็นด้วยผมก็ตั้งคำถามนี้แต่คุณถามผิดคนคำถามคุณถามมาถูกแล้วค่ะแต่คุณต้องถามสวกลุ่มที่เขาขัดขวางหลักการระบบรัฐสภาขัดขวางฉันทามติของประชาชน26ล้านเสียงสิค่ะทุกคนควรถามคำถามนี้นะแต่ต้องถามฝั่งที่ขัดขวางดิคุณลองดูดิ8พรรคทำอะไรผิดเขาท้อแล้วหรือเปล่าคะกับการถามสวก็ต้องถามต่อไปก็ถามว่าใครต้องรับผิดชอบก็ต้องฝั่งก็ทางนั้นแหละค่ะต้องถามอ่ะ26ล้านเสียงมาจากการเลือกตั้ง312ที่นั่งได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาตรงตามหลักการรัฐสภาต้องได้อำนาจบริหารแล้วถูกไหมแต่ตอนนี้ใครขัดขวางระบบรัฐสภาใครขัดขวางฉันทานุมัติจากประชาชนสวบางกลุ่มถูกไหมต้องพูดยังไงคะก็ต้องถามคำถามว่าคุณจะรับผิดชอบกับความเสียหายประเทศยังไงแต่ยังไงก็ตามวันนี้มันก็มีรัฐบาลรักษาการไม่ใช่เหรอบางคนก็บอกว่าอ้าวแต่มันเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไงจะให้เขาอยู่ต่อไปถึง10เดือนเลยเหรอรัฐบาลรักษาการต่างจากรัฐบาลปกติยังไงมันมีอำนาจหน้าที่บางอย่างที่มันไม่สามารถทำได้ใช่เออแล้วไอ้รัฐบาลไอ้9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ดีอ่ะ มันจุดต่ำสุดของประเทศแล้วก็เนี่ยรักษาการก็จำกัดอำนาจซะบ้างมันก็ดีนี่คุณจำกัดอำนาจของรัฐบาลที่มันสร้างจุดต่ำสุดให้กับประเทศไม่ดีอ่ะคุณยังผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีระหว่างรอรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนมันก็ต้องจำกัดอำนาจของรัฐบาลที่มันสร้างจุดต่ำสุดให้กับประเทศแล้วมันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วไอ้9ปีที่ผ่านมาผมตั้งคำถามนี้ดีกว่าค่ะคุณรอแย่ที่สุดคือรอ10เดือนแต่ผมว่าถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นอย่างนั้นมันจะตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนแน่ๆค่ะคราวนี้ระหว่างคุณบอกว่าได้รัฐบาลทันทีเลยนะจำได้ไหม2สัปดาห์ก่อนจะมีกระแสว่าก้าวไกลออกมาเป็นฝ่ายค้าเลยใช่แม้กระทั่งกองเชียร์ก้าวไกลบางคนจนผมไปออกรายการพี่สรยุทธ์นะไม่ได้คุณเจอกับคนหน้าด้านคุณต้องหน้าด้านกว่ากูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรแดกอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่ใช่ไหมกูไล่มึงออกมึงไม่ออกกูจะแดกยังไงก็สู้กันถูกป่ะแต่เราก็ยืนยันว่ากูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรแดกคำถามก็คือว่าเฮ้ยคุณลองมาตั้งดีๆนะไอ้รัฐบาลเนี่ยมันถึงจุดต่ำสุดแล้วผมตั้งคำถามเลยสมมติอยู่ดีบอกก้าวไกลออกเลยแบบตามเทรนด์แรกๆสามปอเข้ามาทันทีนะเพราะสามปอเข้ามาเกิดอะไรขึ้นนะคอร์รัปชันเหมือนเดิมทุนผูกขาดเหมือนเดิมสัมปทานฮุบทรัพยากรของประเทศเอารัดเอาเปรียบขูดรีดประชาชนเหมือนเดิมทหารเป็นรัดซ้อนรัดเหมือนเดิมกางเกงในซื้อในราคาสามเท่าอาจจะเหมือนเดิมเอามีอะไรอีกอ่ะคือทุกอย่างมันเละเทะเหมือนเดิมอ่ะกับการที่คุณได้รัฐบาลทันทีแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคุณรออีกไม่เกิน10เดือนคือแย่สุดคือ10เดือนคุณได้รัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนได้รัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนระหว่างคุณได้เลยแล้วคุณได้รัฐบาลที่มันแย่ๆแบบนี้ต่ออีก4ปี9บวก4เป็น13กับความสิ้นหวัง13ปีแห่งความสิ้นหวังกับคุณรอไม่เกิน10เดือนคุณได้รัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนที่มาจากเจตจำนงของประชาชนอย่างน้อยๆ26ล้านเสียงคุณเอาไหนอ่ะ คุณจะเอารัฐบาลเอาง่ายๆถ้าพี่ ถ้าผมเปรียบเทียบนะค่ะเฮ้ยมียา2เม็ดคุณจะเอายาบ้ามั้ยถ้ายาบ้าผมให้พลอยได้ทันที เสพปุ๊บตำรวจรออยู่ข้างหน้า หรือถ้าเกิดคุณต้องการยารักษาโรคคุณรอหน่อยไม่เกิน10เดือนเดี๋ยวผมปรุงยาแล้วเป็นยาที่มีความหวังทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นทำให้โรคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยหายดีขึ้นคุณเอาไงจะเอายาบ้าตอนนี้หรือจะรอยาดังนั้นก้าวไกลไม่มีแผน
ออกเป็นฝ่ายค้านไม่มีไม่มีวิโรจน์อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เป็นละลืมไปหมดลืมไปหมดค่ะไม่เป็นเลยไม่จะเริ่มต้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคือใครก็ตามเนี่ยก็แทงว่าถ้าก้าวไกลออกมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็จะยังได้คะแนนเสียงท่วมท้นเหมือนเดิมเลือกตั้งหน้ายังไงก็ได้เหมือนแต่พลอยถามในมุมมองของในมุมมองของพี่วิโรจน์นะว่าอำนาจบริหารการเป็นรัฐบาลตอนนี้กับการเป็นฝ่ายค้านแล้วรอเนี่ยที่หลายคนแม้กระทั่งแฟนคลับก้าวไกลเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเราออกเลยนะแล้วเราเป็นฝ่ายค้านถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองนะว่าเราได้คะแนนเสียงแน่ๆในการเลือกตั้งคราวหน้าอีก 3-4 ปีเฮ้ยแล้วอีก 3-4 ปีที่มันต้องรอจนการเลือกตั้งครั้งหน้าเฮ้ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะเอาสวัสดิการของประชาชนนะเอาปัญหาการคอร์รัปชันนะเราก็ทำงานเป็นฝ่ายค้านไงตรวจสอบผมเชื่อว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลปัญหาการคอร์รัปชันจะถูกคลี่คลายให้เบาบางกว่านี้ความโปร่งใสในระบบราชการจะดีกว่านี้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะดีกว่านี้ถูกไหมคุณเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อไหมล่ะกับการที่เราออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วทำได้ไงวิ่งประกันตัวเหรอมันได้แค่นั้นอ่ะอภิปรายไม่ยั่งใจเหรอเฮ้ยแล้วคุณคิดว่าทำไมผมถึงลาออกมาลงผู้ว่ารู้ไหมทั้งที่หลายคนบอกวิโรจน์น่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งอยู่เป็นดาวสภาต่อเพราะผมรู้ว่าการพูดมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยไปทำไมผมต้องบอกว่าเฮ้ยวิโรจน์ทำหล่อเลยอีก4ปีเลือกผมเยอะๆแต่ผมต้องปล่อยให้ประชาชนทนทุกข์ทรมานทั้งที่ผมรู้ว่าถ้าผมถอนลุงเข้า3ปสืบทอดอำนาจสิทธิเสรีภาพโอกาสทางเศรษฐกิจทุนผูกขาดการฮุบสัมปทานโดยเฉพาะเรื่องของสัมปทานพลังงานอย่างเงี้ยประชาชนจะถูกกดขี่ขูดรีดนาทาเลนต์มัดมือชกต่อไปแบบเนี้ยปัญหาการคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งสวยการเรียกรับผลประโยชน์เฮ้ยมันยังคงอยู่แบบนี้อีก4ปีอ่ะผมเป็นรัฐบาลผมแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลผสมก็ตามค่ะชื่ออย่างนั้นชัดเจนมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะคำถามสุดท้ายในระยะเวลาเนี้ยคุณวิโรจน์อยากให้คนประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนพอยถามเขาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้มีการเจรจาเสร็จแต่รู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยอยากให้เขาจับตาอะไรอยากให้เขาโฟกัสอะไรจริงๆนะก็ต้องจับตาดูนะครับทุกฝีก้าวแหละผมก็ดูผมก็มันแล้วก็สนุกไปกับมันนะแต่ต่อให้เรารอคอยนะครับชีวิตหวานเย็นนะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกวันนึงแล้วเราทำงานของเรานะมันก็มีความคืบหน้าแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ฝ่ายที่มันขัดขวางอ่ะมันก็หมดอายุเพิ่มอีก1วันก็เดินเข้าสู่วันสูญสิ้นอำนาจเพิ่มขึ้นอีกวันนึงไอ้ส่วนเราก็เดินเข้าใกล้11พฤษภาคม2567ก็เส้นชัยที่ส.ส.จะมีอำนาจเต็มในการเลือกนายกเข้าไปอีกวันนึงแค่อยู่เฉยๆผ่านไป1วันมันก็มีความคืบหน้ามีความสำเร็จคืบคลานมาแล้วแล้วอย่างนี้สุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าไอ้ที่หลายคนมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเฮ้ยคุณไม่แคร์การลงทุนจากต่างประเทศเหรอผมตั้งคำถามเวลาต่างประเทศเข้ามาลงทุนแคร์ไหมคะแคร์ครับแต่เขาลงทุนเขาวางแผนที่เครื่องจากโรงงานเขามองไปไกลๆถึง 10-20 ปีนู่น30ปีนู่นครับเขาไม่มามองหลักเดือนครับถ้าเกิดรัฐบาลเกิดขึ้นด้วยการสลับขั้วหักหลังประชาชนเฮ้ยรัฐบาลแบบนั้นมันไม่มีเสถียรภาพตั้งแต่วันแรกนะรัฐบาลคุณเป็นปรปักษ์กับประชาชนตั้งแต่วันแรกนะยุคนี้สมัยนี้คุณนับเฉพาะมือนับเฉพาะเก้าอี้ในสภาอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องมีความชอบธรรมจากประชาชนด้วยนะถ้าจุดเริ่มต้นของการหักหลังอ่ะประชาชนต่างชาติที่จะมาลงทุนเขามองแล้วโหรัฐบาลนี้มันขาดเสถียรภาพแล้วไม่มีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก 2. เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเขาถึงจะมีพวกดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันไง CPI ไง Corruption Perception Index ค่ะไม่มีต่างประเทศคนไหนเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศที่มันเต็มไปด้วยคอร์รัปชันจ่ายตั้งแต่หัวโต๊ะยันท้ายโต๊ะหรอกครับงั้นประเทศไหนที่คอร์รัปชันมันเต็มไปหมดไม่มีแนวทางในการแก้ไขมีแต่เขียนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ทำจริงไม่ได้ไม่เคยคิดไม่ได้มีแม้แต่กระทั่งความพยายามด้วยซ้ำอ่ะคุณคิดว่าเขาจะมาลงทุนเหรอแล้ว9ปีมันพิสูจน์แล้วคุณลองไปดูข้อมูล FDI จากแบงก์ชาติได้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีแต่สารวัตรเตี้ยลงหรือไม่ก็ทรงตัว มีแต่เงินไทยไหลออกไปลงทุนต่างประเทศด้วยซ้ำไปนักลงทุนไทยยังไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศด้วยซ้ำไปการบริโภคภายในประเทศหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนทุกดัชนีแย่หมดถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าต่างประเทศเขาดูแน่แต่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาล
และประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับรัฐบาลขนาดไหนนี่คือเสถียรภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่ที่นั่งหรือการยกมือในสภาเท่านั้นดังนั้นผมคิดว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกต่างประเทศที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขามองไกลกว่านั้นไม่ได้มองว่าโอ้จะมีรัฐบาลช้าอีกเดือน2เดือนมันเขาจะหวั่นไหวไม่ให้หรอกรูปเอารูปธรรมมาคุยกันแล้วเขามองกันอย่างนี้แล้วก็มีหลายประเทศเนาะที่ในอดีตก็กว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็เกือบปีก็มีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็มีคนยกตัวอย่างมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าคุณวิโรจน์คิดว่าจะถึงประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้นด้วยถูกป่ะถึงมากก็ยังอยู่กันได้เลยเห็นป่ะดังนั้นผมคิดว่าเพราะเขาเชื่อว่ากติกาและระบบสำคัญที่สุดและความชอบธรรมสำคัญที่สุดการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากในสภาจากการสลับขั้วแต่ไม่ได้มีความชอบธรรมไม่ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากประชาชนนี่คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพต่ำที่สุดและเป็นความบัดซบทางการเมืองที่สุดและถ้าใครทำอย่างนั้นคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนคิดเรียกว่าแม้แต่จินตนาการยังไม่กล้าคิดเลยผมเลยไม่ค่อยหวั่นไหวในเรื่องนี้เลยสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์ Make Tomorrow Today